เดี๋ยวก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเรากันก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวอร์เบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็คต่างๆได้ที่ Facebook ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรง description ด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่งซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะคะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเท่านั้นค่ะฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง8บาทสินค้าวันนี้จะพาทุกคนเนี่ยมาดูในส่วนของนะคะแคนดี้พิเศษเนาะของคุกกี้รสหม่าล่ากันนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวนะคะที่ถูกนำมานะคะทำเป็นแคนดี้พิเศษแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีการปรับอะไรกันบ้างนะคะนี่นะคะคุกกี้รสหม่าล่าเนี่ยจะเป็นในส่วนของสายจุ๊จมแนวหน้านะคะคูลไทม์เนี่ยเริ่มที่15วินาทีนะคะทุกคนสกิลของเขานะคะใช้ลูกตุ้มฟาดอย่างรุนแรงจนพื้นแยกออกจากกันนะคะเพื่อสร้างความเสียหายในบริเวณที่กำหนดศัตรูที่โดนลาวาหม่าล่าที่ไหลออกมานะคะจากรอยแยกจะได้รับดีบัฟเผาไหม้ค่ะที่ทำให้เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่องเนาะนะคะนอกจากนี้เพื่อ2ตัวที่มีอัตราคริตสูงสุดนะคะจะได้รับบัฟเพิ่มอัตราคริติคอลอีกด้วยมองให้คุกกี้ก่อนนะคะขณะที่ใช้สกิลจะยิ่งทนทานต่อเอฟเฟกต์การรบกวนการใช้สกิลได้มากยิ่งขึ้นค่ะก็ของเขานะคะจะมีเพิ่มอัตราคริติคอลนะคะ 25% นาน8วินาทีค่ะความเสียหายจากลูกตุ้ม 132.5% ความเสียหายจากลาวา 309% ความเสียหายจากการเผาไหม้นะคะเสียหาย 57.3% ทุกๆ 0.5 วินาทีนาน6วินาทีค่ะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าในส่วนของแคนดี้วิเศษเนี่ยจะมีตรงไหนนะคะที่เป็นเอฟเฟกต์เพิ่มเติมมาบ้างนะคะรู้สึกว่าถ้าในส่วนของพลังชีวิตพลังโจมตีพลังป้องกันเนี่ยทางเกมก็ได้มีการปรับเพิ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูเนาะในส่วนของแคนดี้วิเศษกันเลยค่ะโอเคค่ะหมาล่าสุดเผ็ดร้อนนะคะที่เผาไหม้ด้วยแพชชั่นอันร้อนแรงเมื่อใช้สกิลจะมอบการเผาไหม้นะคะเพิ่ม1อันค่ะและเพิ่มระยะเวลาของสกิลและลูกตุ้มนะคะจะทำให้ศัตรูเนี่ยสตันเนาะเป้าหมายที่มีภูมิคุ้มกันต่อการสตันนะคะจะได้รับความเสียหายเพิ่มเติมจากไฟค่ะบัฟเพิ่มอัตราคริติคอลนะคะจะเปลี่ยนเป็นหมาล่าลดเผ็ดร้อนและปรับใช้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดเลยนะนะคะลูกตุ้มหมาล่าเผ็ดร้อนเนี่ยเพิ่มระยะสกิลสตันเพิ่มขึ้น2วินาทีค่ะและเพิ่มความเสียหายจากธาตุไฟต่อเป้าหมายที่มีภูมิคุ้มกันการสตัน 403.4% ค่ะเอาใหม่นะทุกคนก็คือ 403.4% นะคะความเสียหายเพิ่มเติมจากการเผาไหม้เนาะในเวลา6วินาทีจะเสียหายนะคะ 28.4% ทุกๆ 0.5 วินาทีซ้อนทับสูงสุด1อันค่ะหมาล่าเผ็ดร้อนในเวลา12วินาทีเนาะจะเพิ่มอัตราคริติคอลนะคะของเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด 25% ซ้อนทับสูงสุด1อันค่ะเมื่อเราอัพเกรดบวก10นะคะเมื่อคุกกี้และหมาล่าถูกโจมตีแบบปกติเนี่ยในเวลา15วินาทีนะคะจะเพิ่มการลดความเสียหายของตัวเอง 1% ซ้อนทับสูงสุด20อันค่ะอันนี้เนี่ยอาจโจมตีปกติอาจจะเป็นเพราะว่าน้องเนี่ยอยู่ณข้างหน้าด้วยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเทสกันดูเลยดีกว่าเนาะในส่วนของการลงดาหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองสังเกตดูเนาะเป็นอย่างไรบ้างนะคะในส่วนของตอนนี้นะคะเหมือนก็ได้แจกบัฟให้กับเพื่อนไปโอเคลดความเสียหายคลิได้เมื่อกี้โอเคค่ะหมาล่าเผ็ดร้อนนี่บัฟหมาล่าเผ็ดร้อนเนาะโอเคไปค่ะฮิลไปปึ้งนะคะเดี๋ยวลองดูเป็นอย่างไรบ้าง5วินาทีสุดท้ายนะคะตอนนี้น่าจะสำคัญมากๆเลยนี่ครับมาล่าโอเคลองดูทุกคนว่าเป็นยังไงนะคะแต่แบบหมาป่ามันก็แรงอยู่แล้วอะถ้าเกิดเราใช้แคปซัสซินเป็นแบบโจมตีอย่างเงี้ยมันก็โอกาสที่จะรอดอะยาก
เห็นไหมคะทุกคนตอนนี้ดาเมจเหลือแค่3ตัวเอ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่ดาเมจเนาะทีมเราเหลือแค่3ตัวนะคะอันนี้คือแบบลองทำทีมเล่นๆเพราะว่าทีมนี้ใช้จริงอ่ะค่อนข้างยากเพราะว่าถ้าเกิดเราจะใช้ทีมนี้จริงๆเนี่ยเซฟคิดว่าเอาใส่จานมาแทนหมาล่ายังไงมันก็คุ้มกว่านะคะอันนี้เป็นเพียงแค่เทสให้ทุกคนได้ดูว่าท็อปปิ้งเป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนี่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเฮ้ยเขาก็มีดาเมจเนาะอาจจะเป็นเพราะว่ายื้อจนวินาทีสุดท้ายด้วยนะคะเดี๋ยวเซฟขอปรับท็อปปิ้งของแคปซาซินเป็นลดความเสียหายล้วนเนาะเพื่อให้ดูแล้วถามว่าหมาล่าโอเคไหมหมาล่าอาจจะแบบแรงขึ้นแต่เรายังคิดว่าอาจจะแบบมาใช้งานจริงเนี่ยค่อนข้างยากนะคะถ้าเราลองเป็นแบบแสงจันทร์แสงใจมาใช้ดูเนาะแล้วก็เอาแคปซาซินเป็นแบบว่าลดความเสียหายนี้นะอันนี้นะคะก็คือเป็นแบบเทสฟิลเทสให้ทุกคนได้ดูก่อนเนาะยังแบบว่าทีมนี้ยังไม่ได้แนะนำที่จะใช้งานนะคะถ้าใช้งานจริงๆตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปเนาะเปลี่ยนจากมาล่านะคะเป็นสตาร์ดัสหรือนกอีก่อยนะเสียว่าช่วยได้เยอะกว่านี้เยอะๆเลยนะคะมาล่าอาจจะได้ไปใช้พวกแบบไม่ลงด่านก็พวกผู้พิทักษ์ไม่ก็จะเป็นในส่วนของตีบอสกิลหรือไม่ก็ถ้าเกิดเป็นทีมอารีนาเนี่ยอาจจะต้องมีทีมตัวหรือตัวไหนมาช่วยเสริมอีกตัวนึงนะคะน่าจะประมาณนี้เฮ้ยผู้เพียวฮิวโอเคไม่กี่หมาล่าไม่ยอมใช้สกิลมันหน่วงเนาะถ้าแบบฟอร์ฟิลแบบว่าไม่แบบไม่ได้กดสกิลเองอะไรเงี้ย มันหน่วงอ่ะ1วินาทีโอเคฮิวขึ้นมาถ้าตัดอีกฝั่งนึงตายได้ก็คือดีนะคะอีกนิดเดียวปึ้งฮิวไปค่ะจังหวะที่มันหลับอ่ะมันขัดจังหวะได้ดีมากเลยทุกคนโอเคค่ะเห็นไหมคะว่าหมาล่าจะมีการแบบเผาไหม้ออกไปด้วยเอ้าชนะได้จริงด้วยเหรอนี่เอาว่ะนะคะ อันนี้นะทุกคนก็อันนี้คือดาเมจนะคะซึ่งโอเคหมาล่าก็พอมีดาเมจเนาะนะคะนี่แคปไซซินนะคะแล้วก็แสงจันทร์แสงใจของเราอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นแบบทำให้แคปซาซินมันยืนได้ใช่ไหมแล้วก็หมาป่าเนี่ยอาจจะแบบตีไม่เข้าเพราะว่าใส่รถล้วนนะคะอาจจะเป็นไปได้ในส่วนนี้นะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการเทสคร่าวๆให้ได้ดูกันนะคะท็อปปิ้งที่เซฟใช้ของหมาล่าตอนนี้เซฟใช้แค่ลดความเสียหายล้วนอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปลองเนาะในส่วนของการลงด่านเนาะว่าลงด่านเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเซฟจะเทสโดยการใช้ในส่วนของโหมดมาสเตอร์นั่นเองมาสเตอร์5นี่คือเซฟจะใช้บ่อยมากนะคะเพราะว่าเซฟยังไม่ได้ลงต่อเนาะโอเคค่ะเราใช้แคปซาซินไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใช้มาล่าใช้มาล่าตรงนี้เนี่ยอาจจะเป็นบัฟเพิ่มขึ้นมานะคะทุกคนก็เดี๋ยวตัวอื่นเนี่ยจะยังคงเป็นทีมเดิมเซตพยายามให้เป็นทีมเดิมเซตเดิมนะคะนี่เดี๋ยวเราเปลี่ยนท็อปปิ้งแป๊บนึงเอาท็อปปิ้งอะไรนะมาใช้ก่อนโอเคมาเราลองเทสกันดูเลยนะจ๊ะโอเคค่ะในด่านนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องมาดูเนาะว่าการเพิ่มบัฟของหมาล่าเนี่ยมันจะทำให้แบบดีขึ้นเยอะแค่ไหนนะคะโอเคอะไรจะพยายามไม่ใช้แสงจันทร์ในการเคลียร์นะคะโอเคฮิลขึ้นมาเซฟชอบแคปซาซินตรงที่ว่ามันมีอมตะด้วยอะอมตะให้ตัวเองนะคะโอเคบัฟไปตึ้งดาเมจโอเคค่ะแปลงร่างพอดีเราก็จะเก็บชูครีมไว้ใช้ได้นะคะโอเคไปฮิวฟึ่งไปค่ะแสงจันทร์นะคะโอเคสกิลอยู่นี่เราก็ใช้โดนัทค่ะโอเคไปสกิลมูโอเคสวยนะคะเราบัฟก่อนบัฟก่อนเลยหลับนะคะฮิลขึ้นก่อนโอเคเห็นอีกแล้วอุ้ยเลือดไหลโอเคติดอมตะเรียบร้อยแล้วฮะเรามีขนนกแตกเกิดเอาไว้ใช้แล้วก็เรากดออโต้ได้เลยโอเคมาหมาล่าก็บับไปนะฮะฮิล
คือปกติเราจบอันนี้3ดาวใช่ปะเซลก็เลยจะดูว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวอื่นเนี่ยมาใช้แล้วยัง3ดาวอยู่ไหมนะคะซึ่งพบว่าโอเคยัง3ดาวอยู่เดี๋ยวเรามาช่วยดูกันเนาะว่าเฮ้ยดาเมจเป็นไงโอเคค่ะดาเมจไม่แย่เลยค่อนข้างสวยงามนะคะมันค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วเท่ากันนะคะก็ประมาณนี้ถือว่าอาจจะพอใช้งานได้นะคะแต่ถามว่าถ้าเอามาแทนตำแหน่งที่ต้องการเนี่ยได้ไหมก็มันอาจจะยังไม่ดีที่สุดสำหรับมาล่านะคะแต่มันยังพอช่วยเพิ่มแบบพวกอัตราคริติคอลได้ดีแล้วก็จากที่เคยอ่านโน้ตแพดเนี่ยไม่แน่ใจว่าพอมันรวมกับตัวที่เป็นธาตุไฟด้วยเนี่ยมันจะยิ่งแรงเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอาจจะต้องแวะไปดูที่โน้ตแพดกันสักครู่นึงนะคะทุกคนเพราะว่าที่อ่านเนี่ยมันมีตัวแบบบัฟซอสพริกขึ้นมาแต่เรายังไม่ได้เทสซอสพริกเนาะหรือเราจะไปหาทำซอสพริกกันดีทุกคน นะคะเกี่ยวกับอัปเดตเนาะเดี๋ยวเซฟขอเช็คอีกทีนึงนะคะเพราะว่าสงสัยเนาะเพิ่มการสุ่มเราว่านี่คุณสมบัติสกิลพร้อมกับดีบัฟแม็กมาข้างต้นนะคะคุณสมบัติสกิลถูกปรับใช้ในส่วนที่กำหนดเนาะอัปเดต3ครั้งมี3ชนิดสมบัติแสงพิษและไฟนะคะเพิ่มคุณสมบัติ3ชนิดโดยคุกกี้แคนดี้คุกกี้และแคนดี้พิเศษที่ได้รับคุณสมบัติธาตุมีดังต่อไปนี้เนาะธาตุแสงก็จะเป็นมาร์ทแลนด์ฟินอลเซียคิฟคอตเต็ดพิษน้ำลูกพูนรสเห็ดพิษอัฟโฟกาโตนักแปดธาตุชะเอมนะคะธาตุไฟก็จะมีหม่าล่าเห็นไหมทุกคนหม่าล่าข้าวหลายนะคะแคนดี้พิเศษรสข้าวหลายเอาซอสพริกอ๋อถ้าเป็นตัวแคปไซซินมันไม่ได้เกี่ยวข้องหรือเปล่าอันนี้น่าจะสมบัตินะคะการสุ่มแห่งราวาเซฟคอยดูเพิ่มเติมเนาะเพราะว่าค่อนข้างสนใจนะคะโอเคนี่แค่นี้พิเศษหมาล่าอันนี้สกิลที่เขาเพิ่มจากเดิมเนาะนะคะโจมตีพื้นฐาน 25% พลังป้องกันพลังชีวิตแต่คิดว่าอาจจะยังไม่คอมโบกันสักเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้เราอ่านเป็นธาตุไฟมีประมาณนี้แต่ถ้าจริงๆแล้วสกิลของเขาก็เป็นธาตุไฟอยู่นะนะคะนี่แมกมาล้นระเบิดแมกมาออกมาอ๋อดีว่าแมกมาแล้วจะเพิ่มความเสียหายธาตุไฟโอเคก็คือหมาล่าน่าจะแรงขึ้นนะคะความเสียหายธาตุไฟตรงนี้เนี่ยน่าจะรวมหมดเลยแสดงว่าถ้าแคปไซซินเอาไปลองเล่นจริงๆแล้วบวกกับเข้าลายอย่างเงี้ยเข้าลายจะยิงแรงขึ้นหรือเปล่าในเทวทูตนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องมาลองเทสกันในส่วนของพวกโหมดธาตุไฟกันเนาะเพราะว่าเราก็ยังไม่มั่นใจเนาะว่าเฮ้ยไอตรงบัฟตรงนี้อ่ะมันคอมโบกันหรือมันมีอะไรที่พิเศษขึ้นมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะทุกคนก็เดี๋ยวรอดูในคลิปถัดไปเลยเนาะว่าจะมีการวิจัยตรงนี้เพิ่มไหมนะคะเดี๋ยวเซฟเนี่ยโอเคช่วงนี้เริ่มแบบว่าเข้าที่เข้าทางแล้วเดี๋ยวเซฟจะมารีวิวตรงนี้ให้ทุกคนได้ดูกันเลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับน้องหมาล่าหมาใจของเรานะคะก็ใครที่ไม่แน่ใจว่าดีจริงหรือเปล่าเนาะก็ทำบวก10ตั้งไว้ขำๆก่อนก็ได้ค่ะเผื่อวันไหนที่อาจจะได้ใช้ตีบอสกิลหรือใช้ทำนู่นทำนี่กันบ้างนะคะเราอาจจะได้แบบหยิบไปใช้งานกันเลยนะคะได้เลยนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเซฟขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะวันนี้เสียงแหบนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะนะคะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย